ทำอย่างไรถึงจะป้องกันการเป็นมะเร็งแล้วป้องกันไม่ให้เสียชีวิตจากมะเร็งได้อย่างไรนะครับร่างกายของเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าคิลเลอร์ทีเซลเซลล์ที่พิฆาตเป็นเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วหน้าที่ของมันจะวิ่งเข้าไปจับเฉพาะเซลล์ที่ผิดปกติกรณีเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ผิดปกติมันจะมีสัญญาณอยู่ที่พื้นผิวของเซลล์มะเร็งเรียกเซลล์เมมเบรนจะส่งสัญญาณออกไปเซลล์ที่พิฆาตของเราจะรับสัญญาณนั้นมีรีเซปเตอร์รับสัญญาณนั้นแล้วจะวิ่งเข้ามาหาเกาะติดแล้วก็เจาะรูแล้วก็พ่นสารย่อยสลายโปรตีนกำจัดเซลล์ปลอกปลอมนี้เลยที่น่าแปลกใจแล้วก็มหัศจรรย์ที่สุดก็คือว่ามันจะไม่วิ่งเข้าไปจับเซลล์ปกติในร่างกายเพราะไม่มีตำหนิเพราะฉะนั้นเป็นวิธีการที่จะจัดการที่มุ่งเป้าอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วถ้าเราสามารถกระตุ้นมันขึ้นมาก็แน่นอนประโยชน์มากมายจะมหาศาลคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วมันทำหน้าที่ของมันแล้วมันจบหรือเปล่ามันก็วิ่งไล่หาตัวอื่นที่มีปัญหาแล้วก็ฆ่าต่อไปเรื่อยๆลักษณะของนักฆ่าต่อเนื่องอ่ะ serial killer เลยนะครับเราจะกระตุ้นตรงนี้ได้นะฮะด้วยการใช้สารสกัดจากพืชกินได้5ตัวซึ่งเป็นงานวิจัยของเราทำต่อเนื่องมา44ปีแล้วะนะครับก็คือใช้สารสกัดมังคุดมะดำถั่วเหลืองฝรั่งบุบกปลอดภัยได้ผลข้างเคียงนะครับของเราได้นำไปใช้ในการในเชิงปฏิบัติแล้วก็ช่วยผู้คนที่เป็นมะเร็งมาแล้วหลายพันรายนะครับตั้งแต่ปี2550นะครับทำให้เราได้รางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี2559คุณจะเห็นว่าภาพแรกเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับระยะสุดท้ายนะครับลามไปที่กระดูกสันหลังแล้วหมอบอกพันยาบอกเตรียมงานวัดแล้วนะครับปัจจุบันนี้อยู่กับเรามา20ปีแล้วครับนะครับรายที่2นี่สุขุนสุภัทรานี่เป็นต่อมน้ำเหลืองนะลามไปที่กระดูกนะครับลามทั้งตัวก็ปัจจุบันนี้อยู่เรา10ปีแล้วคุณอ้อมาย่นครับมะเร็งเต้านมนะครับอยู่มา7ปีแล้วครับนะครับก็จะมีคุณอนุสิทธิ์นะก็เป็นที่ลำไส้6ปีแล้วนะครับคุณกันรินเนี่ยคุณกันรินนี่ทำเคมีบำบัดแต่ทำต่อไม่ไหวนะก็เลยต้องเอาเข้าไปช่วยเพื่อจะลดผลข้างเคียงของเคมีบำบัดนะครับปัจจุบันนี้ก็ชีวิตแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ปกติมา4ปีแล้วรายสุดท้ายในภาพนี้ก็คือคุณประกายรัตน์นะครับก็เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับจริงๆมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตอบรับกับงานวิจัยของเราดีมากก็ไปคุณภาพชีวิตปกติมาแล้ว7ปีถ้าใครอยากสนใจก็เข้าไปดูใน www.bimroy.com เพราะฉะนั้นจึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ป้องกันและกำจัดปัญหามะเร็งสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร1154